สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเกมมิ่งวันนี้เราอยู่ในหอเฮลชั้นที่2ประจำเดือนสิงหาคมเป็นบอสออมืดมาพร้อมกับ2เคาน์เตอร์แอทแล้วก็1ไซเลนต์ตอนเริ่มเกมนะครับทีมที่ผมใช้เนี่ยก็คือจะเป็นหัวน้ำคิฟฟอนไฟโฮมมุนมืดคาวเกิลแล้วก็เงือกน้ำใครที่ไม่มีเงือกน้ำก็ใช้เป็นอีฟิตมืดก่อนก็ได้นะครับสปีดที่ต้องทำก็คือให้เงือกน้ำเนี่ยออกเป็นตัวแรกเลยคำนวณสปีดกันดีๆนะครับออกตัวแรกออกก่อนทุกตัวเพื่อที่ว่ามันจะได้ล้างบัฟให้ทุกคนนะครับกิฟฟอนแสงสามารถแทนได้ในกิฟฟอนไฟเพื่อที่ว่าเราจะได้จิกธาตุมืดได้แรงๆนะครับในเวฟที่1กับ2แล้วก็ตัวบอสในเวฟที่3เนี่ยเป็นธาตุมืดมีมอนธาตุมืดเหมือนกันคาวเกิลจะเอาเป็นอินุแสงก็ได้นะเพื่อช่วยฮิลนะครับสำหรับใครที่ทำดาเมจไม่ทันโฮมุนมืดแทนด้วยคิงลมได้มาในเวฟแรกเวฟแรกจะเป็นอีฟิตมืดแล้วก็อีฟิตแสงแล้วก็อีฟิตลมเราจะทำการจัดการอีฟิตมืดก่อนตัวข้างๆถ้าเป็นไปได้ก็อย่าแตะดีกว่าถ้าแตะเห็นไหมมันส่วนเคาน์เตอร์มาหมดเลยถ้าเราแช่ได้เราก็แช่เลยนะครับเมื่อเราแช่ได้เสร็จปุ๊บจะมีจังหวะที่มันโดนแช่อยู่เนี่ยเราเอาตัวที่มันมีสกิลลบบัฟเราเอาไปลบบัฟตัวที่เหลือที่มีเคาน์เตอร์นะครับทำอย่างนี้กับทุกเวฟเลยอย่างอันเนี้ยเงือกน้ำสกิล1ก็ลบบัฟได้คาวเกิลสกิล2ก็ลบบัฟได้โฮมุนสกิล1 2ก็ลบได้อะไรประมาณนี้เราก็รีบลบไปให้หมดไปนะครับเพื่อที่ว่ามันจะได้ไม่เคาน์เตอร์เราโอเคเงือกน้ำออกตัวแรกถูกต้องไหมครับใช่แล้วเงือกน้ำหรืออีฟิตมืดออกตัวแรกก็พอครับอาจจะมีแบบตัวอื่นที่แซงได้อย่างเช่นคาวเกิลอย่างเงี้ยตัวที่มันไม่จำเป็นต้องใช้สกิลอะเอาคาวเกิลออกก่อนก็ได้ฟอนไฟเล่นสวิฟดีกว่า EX ป่ะครับทาง EX ดีกว่านะครับ EX ดีกว่ามันทำดาเมจได้แบบรัวๆกว่าอยู่ที่ว่ารูนเรามันเอื้ออำนวยให้แบบไหนนะอย่างของผมเนี่ยผมใช้เป็นกิฟฟอนแบบสวิฟก็เลยไม่ได้แบบทำ EX ขึ้นมานะครับจิกก็เน้นจิกแรงๆไปเลยสำหรับสวิฟนะแต่ว่า e ยังไงก็ ex ดีกว่าครับเพราะว่าบางจังหวะเนี่ยเราต้องการให้มัน ex ขึ้นมาเนี่ยมันใช้มันก็ไม่ได้เฮ้ยเดี๋ยวนะเสือนะเสืออืมครับนี่ชั้น7ม้าลม4ตัวโอเคที่มันจะเป็นปัญหาก็คือตรงนี้แหละที่มาเราจะ CC ได้ไม่ติดแป๊บนึงนะครับถึง50เองปักลงโน้ตเลยเอาล่ะในเวฟนี้ตัวผมอ่ะจะกำจัดไอ้แฟรี่คิงมืดก่อนแต่ว่าเพื่อเซฟหัวน้ำนะเราจะโคเวอร์มันไว้อย่างนี้แล้วก็ลบเกรดมันปึ๊บซีซีติดยากจริงๆ
ซีซีติดยากจริงๆอ่ะเราต้องแช่ซึ่งแช่ติด2ตัวโอเคใครมีแฟรี่คิงลมก็ใช้แฟรี่คิงลมแทนก็ได้นะครับใช้ได้เหมือนกันเอาละลบลบลบเอาล่ะถ้าเดี๋ยวนะ normal เรายังไม่ไปไหนเลยจังไปเฮล่ะโอ้ ผมจบ normal นะแต่ hard ผมยังไม่ได้จบนะเอาล่ะไอตรงเวฟนี้เนี่ยมันมี counter attack 2 turn ใช่ไหมเราอาจจะยังไม่จำเป็นต้อง CC ของมันก่อนใส่ CC ใส่มันก่อนก็ได้เรายืนทนๆรอให้มันแบบยืนทนๆให้มัน counter attack หมดก่อนก็ได้ถ้าเป็นกิฟฟอนแสงอ่ะชั้นนี้ก็คือจะรวดเร็วพอสมควรเลยเพราะว่าจิกทัดมือทีก็เกือบตายหมดละสิ่งที่น่ารำคาญสำหรับชั้นนี้ก็การที่มันซีซีไม่ติดนี่แหละแล้วก็พินแสงก็จะหลับเราเรื่อยๆแต่เราไม่ต้องสนใจนะครับถ้าคิดว่าเรายืนอยู่ทันยืนอยู่ไหวอ่ะก็ไม่ต้องห่วงอะไรมากเท่าไหร่อาจจะใช้เป็นอินุแสงแทนคาวเกิร์ก็ได้นะเอามาช่วยฮิลได้เอาละที่ผมเลือกเก็บแฟรี่คิงมืดก่อนเนี่ยเพราะว่าผมจะได้ CC ที่ตัวที่เหลือง่ายขึ้นเรื่อยๆนะครับบางคนอาจจะเก็บเป็นพินแสงก่อนก็ได้บางคนอาจจะเก็บพินแสงก่อนก็ขึ้นอยู่กับว่าแต่ละคนจะอยากเล่นแบบไหนนะโอเคอันนี้เรียกผมหรือว่าโอเคครับทุกตัวควรมีแม่นควรแม่นเท่าไหร่ก็ถ้าตามหลักเลยนะครับพี่ปังก็คือทุกตัวควรมีแม่นอยู่ที่ประมาณ85ตัวไหนที่มันเป็นตัวที่แบบคอยซีซีอ่ะควรมีแม่นไว้อย่างเช่นหัวน้ำหรือกิฟฟอนไฟอะไรอย่างนี้อินุด้วยไม่ใช่ดิคาวเกิลก็ได้ครับแต่ว่ายิ่งเยอะยิ่งดีแล้วกันแต่ว่าให้มีไว้แต่ว่าอย่างบางตัวอย่างเช่นแฟรี่คิงลมอะไรเงี้ยผมแม่นผมไม่เยอะนะแม่นผมไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เอาละแช่นะฮะลบบัฟออกไปโอเคห้องบอสก็อารมณ์ประมาณนี้ปั่นไปดิเย้ยไม่ต้องกังวลมากนะครับถ้าของเราคือ CC ไว้มันก็ติดอยู่แล้วคิดว่าติดได้อยู่ถ้าเกิดเป็นกิฟฟอนแสงก็คือจิกปั้งปั้ง 2-3 ทีก็ลงไปนอนแล้ว
ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับถ้าชอบก็กดไลค์กด Subscribe ให้กับช่องผมด้วยแล้วติดตามผลงานผมต่อๆไปได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องไปก่อนละบ๊ายบายครับสวัสดีครับ